หัวเดินนะครับผมไม่ได้จับนะครับโอเคความเข้มแสงความกว้างนะครับแล้วก็ความพุ่งใช้ HS42 ครับไฟฉายคาดหัวตัวใหม่จากทางโซเฟิร์นรอบนี้ให้หลอด LED มาถึง6หลอดครับแต่ว่าการใช้งานนั้นก็ง่ายมากๆสว่างสุดที่ 2,100 ลูเมนครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่215เมตรอุณหภูมิแสงอยู่ที่ 6,000 ถึง 6,500 เคลวินครับตัวไฟฉายครับให้โหมดมาเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงพุ่งอย่างเดียวแสงกว้างอย่างเดียวและที่ทีเด็ดก็คือสามารถเปิดแสงพุ่งแล้วก็แสงกว้างพร้อมกันได้ครับนอกจากนั้นก็มีแสงสีแดงให้ใช้งานด้วยด้วยขนาดของตัวไฟฉายครับจะใช้งานแบบมือถือหรือว่าจะใช้งานเป็นแบบคาดหัวก็เหมาะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทดสอบกันนะครับแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบกับไฟฉายตัวอื่นด้วยทั้งแบบคาดหัวแล้วก็แบบมือถือนะครับคลิปนี้ครับสนับสนุนไฟฉายสำหรับการทดสอบจากทางโซเฟิร์นครับใครสนใจก็ผมใส่ลิงก์ข้อมูลของไฟฉายเพิ่มเติมรวมไปถึงลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทดสอบกันเริ่มจากเราไปดูตัวอย่างแสงกันก่อนครับเรามาแกะกล่องเจ้าตัวโซเฟิร์น SS42 กันนะครับมาดูกล่องด้านหน้าก่อนมีตัวไฟฉายนะครับแล้วก็มีชื่อรุ่น HS42 ซึ่งเป็นไฟฉายค่าศีรษะนะสว่างสุด 2,100 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่215เมตรส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นพวกสเปคระดับแสงต่างๆส่องไกลเท่าไหร่นะครับกันน้ำ IP66 โอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ทางโซเฟิร์นใส่มาในกล่องของเจ้าตัว HS42 ครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับตัวนี้ก็จะเป็น18650ครับความจุอยู่ที่ 3,000 มิลลิแอมป์เป็นแบตเตอรี่ของทางโซเฟิร์นเลยครับเรามาดูบอดี้ของตัว HS42 กันก่อนนะครับตัวบอดี้ของเขาวัสดุทำจากอลูมิเนียมอัลลอยนะครับซึ่งผมมองว่าเขาออกแบบได้บึกบึนมากๆนะเป็นข้อเป็น3ปล้องนะครับ1 2 3ซึ่งดูแล้วน่าจะคงทนในการใช้งานนี้น่าจะไม่ต้องถนอมมากครับดูบึกบึนแข็งแรงจริงๆตรงหัวไฟฉายจะเป็นสวิตช์นะครับเป็นปุ่มยางซิลิโคนแล้วก็ตรงท้ายไฟฉายเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กมีเครื่องหมายแม่เหล็กด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบให้ดูครับนี่ครับเป็นแม่เหล็กดูดซึ่งดูดแรงมากๆจุดที่เด่นที่สุดของไฟฉายตัวนี้นะครับผมมองว่าน่าจะเป็นชุดหลอด LED นะครับซึ่งทั้งหมดอยู่ในโคมสี่เหลี่ยมมี LED ทั้งหมดจำนวน6หลอดนะครับในส่วนของแสงพุ่งนะครับจะเป็น SST40 ครับเป็นหลอดใหญ่ๆตรงกลางตรงนี้นะครับซึ่งก็สว่างสุดที่ 2,000 ลูเมนระยะส่องไกล215เมตรแล้วก็ให้อุณหภูมิแสงที่ 6,000 เคลวินนะครับส่วนแสงกว้างครับก็จะเป็นหลอด CSP2323 นะครับจำนวน3หลอดด้านบนแล้วก็ตรงบริเวณโคมบริเวณเลนส์เขาจะทำเป็นลายจุดเหมือนรังผึ้งนะครับซึ่งก็น่าจะช่วยในเรื่องของแสงให้แสงกระจายนวลตานะครับ
เป็นหลอด CSP 2323จำนวน3หลอดนะครับสว่างสุดที่ 1,000 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุดของเขาอยู่ที่63เมตรซึ่งตรงนี้แสงกว้างเขาจะให้แสงที่ 5,000 เคลวินครับแล้วก็90 CRI ซึ่งก็ให้แสงค่อนข้างที่จะสมจริงนะครับเดี๋ยวเราไปว่าในเรื่องของแสงกันอีกทีนึงส่วนแสงพุ่งกับกว้างนะครับก็คือตรงกลางแล้วก็ตรงด้านบน3หลอดเขาสามารถเปิดพร้อมกันได้นะครับก็จะเปิดได้ที่ความสว่างสูงสุด 2,100 ลูเมนครับ176เมตรแล้วก็หลอดสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นแสงแดงครับเป็นหลอด HFL1R นะครับจำนวน2หลอดซึ่งก็วางด้านข้างตรงนี้นะครับ2หลอดซึ่งก็วางฝั่งละ1หลอดเดี๋ยวเราจะไปทดสอบแสงกันอีกทีนึงครับนี่ก็คือจุดเด่นของไฟฉายตัวนี้เลยอยู่ในชุด LED นะครับแล้วก็ในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเขาจะมีพอร์ตชาร์จเป็น USB Type-C ที่หัวไฟฉายนะครับด้านหลังมีจุกยางปิดไว้เป็นพอร์ตชาร์จ Type-C นะครับก็ชาร์จกับ Power Bank ได้แล้วก็ใช้สายที่แถมมาก็เป็นตัว Type-C นะน้ำหนักนะครับน้ำหนักของเจ้าตัว HS42 ไม่รวมแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่71กรัมผมเทียบกับขนาดในฝ่ามือให้ดูนะครับก็ไม่เล็กไม่ใหญ่มากขนาดกำลังดีครับใช้งานมือเดียวได้นะในการใช้งานก็จะถือประมาณนี้นะครับผมลองเปิดให้ดูก่อนนี่ครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรื่องแสงเราไปว่ากันอีกทีนึงนะผมลองเทียบขนาดเจ้าตัว HS42 กับไฟฉายรุ่นอื่นๆนะครับก็จะมีทั้งไฟฉายคาดหัวไฟฉาย EDC ขนาดเล็กแล้วก็ตัว IF24 Pro นะครับรวมไปถึงเจ้าตัวกล้องด้วยนะให้เห็นขนาดกันชัดๆครับในเรื่องของการกันน้ำนะครับเขากันน้ำที่ IP66 นะครับก็สามารถใช้ลุยฝนลุยน้ำแบบลุยๆได้แต่ว่าก็มีข้อย้ำเตือนอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนจะลุยน้ำลุยฝนหรือใช้งานลุยๆนะครับเช็คพอร์ตตัว USB Type-C ให้ดีนะครับว่าปิดสนิทหรือเปล่านะครับคราวนี้มาดูการใช้งานกับสายคาดหัวกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะตัวคล้องของเขาตัวยึดไฟฉายนะครับเขาจะเป็นลักษณะเขี้ยวแบบนี้นะผมจะให้ดูนะครับเป็นเขี้ยว2ตัวคราวนี้มาดูที่ตัวบอดี้ไฟฉายครับเขาจะมีร่องด้านบนกับด้านล่างนะเป็นร่องใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งก็ทำมาให้มันพอดีกันนะผมให้ดูใกล้ๆนะครับจากนั้นเวลาการประกอบนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาหัวไฟฉายไปทางซ้ายหรือทางขวานะแล้วแต่คนถนัดนะครับผมถนัดฝั่งนี้ผมก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดันให้ตรงร่องแค่นั้นเองครับได้ยินเสียงก็เข้าเสร็จเรียบร้อยคราวนี้มันก็จะปรับมุมองศาได้นะครับอาจจะมีเสียงนิดนึงนะนี่ครับปรับขึ้นปรับลงได้การใส่บนศีรษะครับคาดหัวก็ง่ายๆเลยนะครับการปรับสายก็มันมีตัวปรับสายอยู่ด้านหลังก็ใช้งานได้ง่ายๆเลยนะลองเปิดใช้งานดูครับนี่ครับหมุนขึ้นหมุนลงนะครับองศาจากนั้นถ้าผมจะต้องการที่จะถอดออกนะครับในขณะที่มันยังคาดหัวอยู่ผมก็ดึงออกมาเลยนะครับออกมาแล้วครับนี่ครับแทบไม่ต้องดูนะมันง่ายจริงๆครับใส่ง่ายออกง่ายจากนั้นพอใช้งานเสร็จนะครับผมอยากเป็นคาดหัวเหมือนเดิมผมก็มองก็กะเอานะครับนะเล็งๆนิดนึงก็เข้าล็อกแล้วซึ่งมันง่ายจริงๆครับโอเคสำหรับการใช้ไฟฉายเป็นมือถือแล้วก็คาดศีรษะนะครับสลับไปมาได้คราวนี้ก่อนที่จะไปทดสอบภาคสนามนะครับผมจะให้ทุกคนดูตัวอย่างแสงกันก่อนนะผมปิดไฟหลักนะครับก็แสงก็จะลดลงแต่ก็ยังมีแสงไฟเพื่อสร้างบรรยากาศอยู่นิดนึงนะครับคราวนี้เรามาเริ่มดูจากตัวแสงพุ่งกันก่อนนะครับผมจะเปิดให้ดูนะโดยผมใช้เจ้าตัวกล้อง Fuji Film X30 นะครับผมมองว่าสวยดีเป็นตัวแบบนะครับผมจะเปิดที่ระดับโลนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่โอเวอร์เกินมาดูที่แสงแบบพุ่งนะครับแสงแบบพุ่งจะเป็นแบบนี้นะครับที่ระดับโลให้ทุกคนดูตัวอย่างแสงก่อนจากนั้นผมจะทริปเปิลคลิกหรือคลิป3ครั้งเพื่อเปลี่ยนไปเป็นแสงกว้างนะครับนี่คือแสงกว้างนะครับผมปิดให้ดูก่อนนะตอนไม่เปิดครับเปิดแสงกว้างแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นไปที่แสงพุ่งบวกกว้างนะครับคลิก3ครั้ง1 2 3เปลี่ยนโหมดเป็นพุ่งและกว้างก็คือมีความกว้างแล้วก็ตรงกลางเขาก็จะเข้มขึ้นนะครับลองส่องวัตถุก็จะเป็นแบบนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเรื่องการทดสอบแสงผมไปจัดหนักที่ภาคสนามแน่นอนจากนั้นก็จะเป็นแสงแดงนะครับ1 2 3แสงสีแดงครับแสงสีแดงนี่อาจจะเบาไปนิดนึงผมไปที่เทอร์โบของแสงสีแดงเลยแล้วกันนะครับแสงสีแดงของเขาก็จะได้เป็นประมาณนี้นะก็ค่อนข้างสวยงามนะครับเป็น
ไฟที่อเนกประสงค์มีแสงหลายแบบนะครับครับทุกคนเรามาเริ่มทดสอบกันเลยนะครับสภาพแสงน่าจะเหมาะกับการทดสอบแล้วผมจะเริ่มที่แสงพุ่งของเขาก่อนเลยนะโซเฟิร์น SS 42ครับนี่คือแสงแบบพุ่งอย่างเดียวนะครับจากนั้นไปที่เทอร์โบเลยโอเคครับถือเดินนี่คือแสงแบบพุ่งอย่างเดียวของโซเฟิร์น SS 42นะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีความพุ่งไกลนะส่องแบบใช้เดินตรวจการได้ครับใครต้องการระยะไกลๆหน่อยก็ใช้โหมดนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีนะจากนั้นผมถือเดินเข้ามาตรงบริเวณใต้สวนยางแล้วนะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นแสงแบบกว้างครับที่เปิ้ลคลิก3ครั้ง1 2 3เขาก็จะเป็นแสงกว้างนะครับผมลองปิดให้ดูก่อนจากนั้นเปิดใหม่นี่ครับแสงกว้างระดับเทอร์โบแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับก็มีความเหมาะสมในการถือเดินบริเวณระยะใกล้ๆนะครับเขาจะเห็นอ่ะผมถอยมือออกมาแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแสงกว้างก็จะเหมาะกับส่องแบบนี้ครับส่องตัวอาคารส่องวัตถุที่เราต้องการเห็นมุมกว้างๆนะอันนี้ผมยกให้ดูนะครับถือว่าใช้ได้ดีเลยส่องด้านข้างก็โอเคอยู่จากนั้นผมจะลองเปลี่ยนไปที่โหมดแสงพุ่งและกว้างนะครับที่เปิ้ลคลิก3ครั้ง1 2 3ก็คือเขาจะมีความกว้างเหมือนเดิมแต่ว่าเขาจะเพิ่มในส่วนของตัวสปอตตรงกลางเข้ามานะก็เป็นแสงแบบพุ่งแบบกว้างนะครับนี่คือเทอร์โบเลยนะนี่ครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่จากนั้นผมจะลองแสงสีแดงนะครับนี่คือแสงสีแดงเลยก็ถือว่าใช้ได้นะครับคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาไล่ระดับไฟกันก่อนนะครับผมจะปิดแสงไปก่อนคราวนี้เรามาไล่ระดับแสงกันนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือแสงธรรมชาติของเขานะจากนั้นผมจะเปิดที่ระดับโลนะครับแสงระดับโลคือแบบนี้นะผมใช้โหมดแสงพุ่งกับกว้างนะครับเปิดพร้อมกันเลยก็คือเขาจะมีโหมดเปิดพร้อมกันพุ่งกับกว้างนี่คือแสงระดับโลตรงกลางเข้มนะครับแล้วก็ไล่แสงออกมาคราวนี้ผมจะเปลี่ยนไปที่มีเดียมครับแสงมีเดียมจะเป็นแบบนี้ครับแค่มีเดียมนี้ก็ครอบคลุมแล้วแหละถือว่าทำแสงได้ดีมากๆเลยนะครับในโหมดเปิดพร้อมกันจากนั้นไปที่ High ครับแสง High ที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับสว่างเต็มเฟรมแล้วก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยจากนั้นผมไปที่เทอร์โบเทอร์โบก็คือเต็มเฟรมนะครับมองเห็นชัดเจนมากครับทุกคนนี่คือสภาพแสงนะครับมีแสงธรรมชาติแล้วก็แสงไฟจากตัวโซลาร์เซลล์ไฟสีแดงที่ผมติดไว้ที่รถนะครับจากนั้นผมจะไล่โหมดแสงให้ทุกคนได้ดูกันผมจะเริ่มที่แสงพุ่งอย่างเดียวก่อนนะครับนี่คือแสงพุ่งอย่างเดียวครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้จากนั้นผมดับเบิลคลิกเพื่อเรียกเทอร์โบแสงเทอร์โบเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนโหมดเป็นแสงกว้างอย่างเดียวนะนี่คือพุ่งอย่างเดียวคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นกว้างอย่างเดียวครับ1 2 3แสงกว้างอย่างเดียวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีความกว้างแต่ว่าความพุ่งนั้นก็ลดลงชัดเจนนะมีความแตกต่างในเรื่องของโหมดสีชัดเจนจากนั้นไปที่แสงพุ่งบวกกว้างครับดูนะ1 2 3นี่ครับมีความกว้างเหมือนเดิมแต่ว่ามีความพุ่งตรงกลางเข้ามาแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้แตกต่างกันนะครับในแต่ละโหมดจากนั้นไปที่แสงแดงครับ1 2 3แสงสีแดงจะเป็นแบบนี้นะก็ไม่ได้สว่างมากแต่ก็ใช้งานในเรื่องอย่างอื่นนะครับเช่นพวกไฟฉุกเฉินอะไรพวกนี้โอเคครับมาดูแสงกลางคืนตอนมืดสนิทของถนนบริเวณหน้าสวนยางกันบ้างนะครับผมจะเริ่มเลยนะโหมดพุ่งและกว้างนะครับเปิดแล้วก็จะไปที่เทอร์โบของเขาเลยแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับค่อนข้างทำแสงได้ดีแสงสวยนะครับแล้วก็สว่างได้ความพุ่งความกว้างในโหมดของเขาเลยนะครับถ้าผมเอาไฟลงแสงเป็นแบบนี้ครับยกไฟขึ้นอีกทีหนึ่งตอนนี้สองฝั่งก็คือเป็นต้นยางพลาเป็นป่าแล้วนะครับผมยังเดินกลางถนนอยู่จากนั้นผมจะสายไปที่บริเวณทางซ้ายบ้างนี่ครับสภาพแวดล้อมบริเวณทางซ้ายหมุนกลับหลังนะครับนี่คือทางที่ผมเดินมาตอนแรกจากนั้นก็จะมีฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นไม้แล้วก็ตรงบริเวณสวนยางพลานะคราวนี้ผมจะมันจะมีทางเดินเข้าไปแต่ว่าผมไม่ได้เดินเข้าไปนะครับมันเป็นสวนของคนอื่นเขา
ผมก็จะส่องเข้าไปให้ดูนะครับนี่คือทั้งโหมดทั้งแสงพุ่งแสงกว้างนะแสงที่ได้ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนี่ผมยกไฟขึ้นแบบนี้นะมันจะได้เห็นลักษณะแสงชัดๆนะครับจากนั้นเรามาลองไล่โหมดกันดูไหมครับไล่โหมดกันดูอีกทีนึงอันนี้แสงสีแดงครับไม่เป็นไรไปที่พุ่งอย่างเดียวพุ่งอย่างเดียวครับไปที่กว้างอย่างเดียวจากนั้นไปที่พุ่งกว้างแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับบริเวณถนนบริเวณหน้าสวนยางพาราน่าจะครบถ้วนพอสมควรนะครับทุกคนจริงๆแล้วผมยังเหลือการทดสอบกับไฟฉายคาดหัวตัวอื่นแล้วก็ไฟฉายมือถือของตัวอื่นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมดูสภาพอากาศแล้วนะครับฝนน่าจะตกในเร็วๆนี้นะทุกคนน่าจะเห็นฟ้าแลบไม่รู้ว่าผมถ่ายทันหรือเปล่านะครับฟ้าแลบแล้วก็มีฟ้าร้องอากาศเหมือนฝนจะตกเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องยกกองไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาผมจะมาถ่ายทำซีนเปรียบเทียบกับตัวอื่นๆในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จะจบการรีวิวไว้เท่านี้ครับคราวนี้มาดูการเปลี่ยนแสงก่อนกว้างอย่างเดียวครับกว้างแบบพุ่งแล้วก็ไปที่แสงสีแดงโอเคครับก็จะเป็นการปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำการทดสอบแสงเจ้าตัวโซเฟิร์น S42 เทียบกับไฟฉายตัวอื่นๆทั้งไฟฉายคาดหัวแล้วก็ไฟฉายที่ใช้มือถือนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับทางผมด้วยนะครับขอบคุณทางโซเฟิร์นที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์สำหรับการทดสอบนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ